หลังจากรอคอยมานานกว่า30ปีในที่สุดโครงการสร้างสนามบินในพื้นที่จังหวัดยะลาก็มีความคืบหน้านะคะคาดการว่าจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการวันที่1มกราคมปี2563ค่ะซึ่งหลังจากยกเลิกพรกฉุกเฉินแล้วก็เปลี่ยนมาใช้พรบความมั่นคงจะอาศัยความร่วมมือของกำลังประจำถิ่นในการดูแลเรื่องความปลอดภัยนะคะคุณดวงทิพย์เยี่ยมพบลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าของโครงการค่ะจุดเด่นของทะเลหมอกสี่ฤดูตำบลไอเยเวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาที่เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังถูกผลักดันให้มีโครงการระเบียงกระจกหรือสกายวอล์คขึ้นเป็นครั้งแรกได้รับความสนใจจากนักลงทุนจีนเข้ามาร่วมพัฒนาพื้นที่และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอำเภอเบตงสู่เมืองต้นแบบพึ่งพาตนเองในโครงการสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน2ปีหลังจากอำเภอเบตงจังหวัดยะลาถูกขับเคลื่อนตามโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเริ่มเห็นผลความเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมรวมทั้งการผ่อนคลายกฎหมายพิเศษเปลี่ยนจากพรกฉุกเฉินเป็นพรบความมั่นคงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยมุสลิมมีจุดแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจเกษตรกรรมและท่องเที่ยวเป็นประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้ก้าวมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญในวันนี้หลังจากถูกยกระดับให้เป็นเมืองต้นแบบพัฒนาอย่างยั่งยืนล่าสุดมีความคืบหน้าการก่อสร้างสนามบินเบตงไปแล้วกว่าร้อยละ47คาดว่าจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่1มกราคม2563เพื่อเป็นของขวัญให้กับชาวเบตงที่รอคอยสนามบินมากว่า30ปีพร้อมทั้งขับเคลื่อนแผนขยายถนนในเส้นทางหลักและการสร้างอุโมงค์ลอดใต้ภูเขาเชื่อมอำเภอเบตงกับเมืองยะลารวมไปถึงการแก้ไขข้อจำกัดด้านระบบไฟฟ้าที่ไม่เสถียรและปัญหาผู้ก่อความไม่สงบลอบทำลายเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงในอำเภอเบตงในพื้นที่นี้เนี่ยผมว่าค่อนข้างจะเข้มแข็งนะครับไม่ว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขาสามารถดูแลตนเองได้เป็นอย่างดีแล้วก็ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เบตงก็ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยนะครับพื้นที่นี้เกิดเหตุน้อยมากนะครับซึ่งจริงๆก็จะแทบว่าจะแทบไม่มีเลยอาจจะมีผลกระทบบ้างในเรื่องของความมั่นคงทางด้านพลังงานบรรยากาศในพื้นที่อำเภอเบตงยังเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาในด้านต่างๆมากยิ่งขึ้นหลังฝ่ายความมั่นคงมีมติยกเลิกพรกฉุกเฉินโดยใช้พรบความมั่นคงแทนแต่ยังคงมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดทั้งแผนรักษาความสงบร่วมกับประชาชนตำรวจและตช.ด.ทำให้เบตงมีเหตุการณ์รุนแรงน้อยที่สุดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ดวงทิพย์เยี่ยมพบไทย PBS รายงาน